สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนคุณโอ๊ตคะให้ฉันช่วยถือของนะคะขอบคุณครับทุกคนครับผมซิ้งขนมมาฝากให้ทุกคนแบ่งกันทานนะครับคุณโอ๊ตไม่น่าลำบากซื้อของฝากมาให้พวกเราเลยนะคะไม่เป็นไรครับผมเต็มใจซิ้งมาฝากยังไงก็ขอให้คนทานให้อร่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปงานครับเชิญทางนี้ค่ะจิ้มเอาขนมมาแก่สิดูดิว่ามีอะไรบ้างอ่ะบอสเราอ่ะใจดีมากเลยเนาะซื้อขนมมาฝากทุกวันเลยอ่ะนี่ขนมเนยสดที่แกชอบกินไงชอบกินมากเลยอ่ะหุยฉันอ่ะอยากเป็นผู้หญิงของบอสจริงๆเลยใจดีอ่ะแกบอสเข้าใจดีเนาะหนูนาขนมน่ากินจังเลยอ่ะเฮ้ยจริงดิเอามาแกะเร็วแกะมาแกะไม่ได้อันนี้กินไม่ได้นะทำไมเราไม่ได้ไงขี้เหนียวอ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตคะฉันซื้อขนมมาฝากค่ะขอบคุณนะครับถ้างั้นผมขอตัวนะครับแหม่ฉันก็นึกว่าซื้อขนมมาให้พวกเราที่ไหนได้ซื้อมาให้คุณโอ๊ตนั่นเองถามจริงเหอะแกคิดอะไรกับคุณโอ๊ตปะเนี่ยจะบ้าเหรอใครจะกล้าคิดอะไรกับคุณโอ๊ตเราที่ฉันคอยเอาอกเอาใจคุณโอ๊ตอ่ะเพราะฉันแค่หวังว่าฉันจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานของฉันไงจ้ารีบทำงานเหอะใบนี้ต้องนำเสนอคุณโอ๊ตอีกนะจ้านี่แกไม่ได้คิดอะไรกับคุณโอ๊ตจริงป่ะจริงสิงั้นก็แล้วไปฉันก็คิดว่าฉันมีคู่แข่งซะละเพราะว่าคุณโอ๊ตอ่ะเป็นผู้ชายในฝันฉันเลยนะรีบทำงานเถอะยังไม่ทันนะจ้าบอกแล้วไงว่าหนูไม่ว่างช่วงนี้หนูกลับไปหาแม่ไม่ได้จริงๆไอ้พวกของใช้ที่แม่อยากได้เนี่ยแม่ก็หาซื้อแถวบ้านเอาสิจะให้หนูส่งไปให้ทำไมแค่อันนี้ก่อนละหนูมีงานต้องทำอีกเยอะเลยน่ารำคาญจริงๆเลยโปรเจกต์ที่ผมจะทำร่วมกับคุณฟู่เนี่ยสำคัญกับบริษัทของผมมากเลยนะครับยังไงผมฝากคุณทั้งสองคนช่วยดูโปรเจกต์นี้ให้หน่อยนะครับได้เลยค่ะคุณโอ๊ตพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะคุณโอ๊ตคะภรรยาของคุณโอ๊ตสบายดีไหมคะเห็นว่ากำลังตั้งท้องอยู่นี่คะภรรยาท้องใช่ค่ะพอดีว่าวันก่อนหนูไปเห็นคุณโอ๊ตกำลังเดินอยู่ในห้างกับภรรยาที่ตั้งท้องอยู่อะค่ะที่คุณเห็นน่ะไม่ใช่ภรรยาของผมหรอกครับน้องสาวของผมเองผมยังโสดครับไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่คิดจะมีครอบครัวด้วยขอโทษคุณโอ๊ตด้วยนะคะพอดีว่าเข้าใจผิดนิดหน่อยอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคนเราเข้าใจผิดกันได้ยังไงคุณสองคนกลับไปทำงานเถอะค่ะ
คุณหนูนาครับเดี๋ยวยังไงคุณอยู่คุยกับผมก่อนนะพอดีผมมีเรื่องจะคุยกับคุณอ่ะได้ค่ะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะคุณหนูนาครับผมเห็นคุณถามถึงครอบครัวของผมถ้าอย่างนั้นผมขอถามถึงครอบครัวคุณบ้างได้ไหมครับได้สิคะคุณโอ๊ตครอบครัวของหนูพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนเลยค่ะรับสายก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันถ้าไม่รับสายผมการเดือนนะครับฮัลโหลแม่หนูคุยธุระกับเจ้านายอยู่แค่นี้ก่อนนะอะไรนะของที่ส่งให้ได้รับแล้วค่ะแม่ของที่แม่คุณได้รับเนี่ยผมเป็นคนส่งให้เองแหละคุณหนูนาคุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจทำงานแต่อนาคตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าที่การทำงานเพียงเดียวนะครับครอบครัวก็สำคัญไม่แพ้กันวันหนึ่งคุณอาจจะตกงานไม่มีงานทำแต่คุณก็ยังสามารถหางานทำใหม่ได้หรือเปลี่ยนงานใหม่ได้แต่ครอบครัวคุณไม่สามารถหาใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ได้นะครับค่ะคุณโอ๊ตเอางี้ไหมเดี๋ยวผมจะเซ็นอนุมัติใบลาให้คุณสัก5วันแต่ว่าเรื่องงานคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณสอบผ่านอยู่แล้วอีกอย่างผมก็ยังมีคุณเจนคุณปอคุณนาคุณโจ้คุณใหญ่ที่คอยช่วยงานผมอยู่ผมเห็นผลงานคุณมาตลอดขอบคุณนะครับที่ทุ่มเทกับบริษัทคุณหนูนาครับจำไว้นะครับคุณเอาอกเอาใจผมได้แต่อย่าลืมเอาอกเอาใจครอบครัวของคุณด้วยนะครับค่ะคุณโอ๊ตถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปทำงานเถอะและอย่าลืมกลับบ้านไปหาครอบครัวกลับไปทำหน้าที่ลูกกลับไปทำสิ่งที่สมควรทำค่ะงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ